ลุยอินตอนกลางคืนลูกชิ้นเห็ดหอมวอร์มอัพเป็นร้านโรตีที่ได้มิชลินไกด์นะคะที่เชียงใหม่เออสิ่งนี้คือทีเด็ดค่ะเพื่อนๆลูกคืออะไรคะลูกคือเลือดอะค่ะเลือดหมูสดค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกนะคะนี่เป็นคืนวันที่4หลังจากที่ไปกินติ่มซำมายายนี่มันกินไม่หยุดทำไมเหรอยายนี่มันกินไม่หยุดจะไปต่อกันที่ชาบูป่ะกินตอนคืนคลิปเนี้ยคือแบบเดี๋ยวพาไปร้านเด็ดแต่ว่าพี่ไม่ต้องกินแล้วเดี๋ยวไปกินโชว์เดี๋ยวขับรถไปกินชาบูหม่าล่าตอนเที่ยงคืนจะอร่อยป่ะกินโชว์ป่ะล่ะไปด้วยกันพี่ก็ไม่ไปกินแล้วรู้ป่ะทุกคนคือเดี๋ยวคืนนี้จะไปกินอะไรนะเดี๋ยวคืนนี้กลับไปกินหิวอยู่ก็ได้ให้ผอมลงไม่มันคงที่ถ้าสมมติว่าป่านนี้กิน IF แบบพี่น้ำหอมไปแล้วแต่เสมอตัวตอนเนี้ยเพราะกินไม่หยุดปากไม่หยุดเลยแล้วแบบเดี๋ยวให้ดูสตอรี่ก่อนนะดีกินโตเกียวกินไอติมกินลูกชิ้นหอมแล้วก็นี่ได้ค่ะไส้กรอกคุณยายด้วยนะคะกินอย่างละเน็กอย่างน้อยพอพี่โมสอนไว้พี่ขนาดโมสอนแล้วนะโอ้โหแข่งข้าวที่คืนบ้างอุ้ยตะลุยกินมันนี่โอ้คลิปนี้โมไม่ต้องกินโชว์แล้วล่ะค่ะทุกคนไปป่ะเอาว่าคลิปนี้คือโมไม่กินนะเดี๋ยวกินให้ดูทุกคนกินให้ดูเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินไก่ทอดเที่ยงคืนกันนะคะไฟแดงนานกว่านี้หน่อยเออใช่จะได้กินลูกชิ้นให้หมดแม่สดไปเสียงอันตรายมากค่ะอันตรายมากค่ะร้านนี้ไงที่เขาบอกว่าแม่ดวงดาวที่ดังมากอ่ะจริงเหรอเออที่เมื่อวานพี่พิมพ์บอกอ่ะร้านนี้คือแบบเป็นร้าน OG ในตำนานเลยจริงเหรอเออแวะป่ะล่ะเขามีโต๊ะเปิดอยู่ดิเดี๋ยวขอทำหน้าที่เป็นตากล้องหนึ่งวันนะกินด้วยกันชิมอย่างละค่ะไม่ชิมแล้วค่ะมันดึกแล้วไปฮะลงไปกินร้านเนตรดวงดาวกันตอนเที่ยงคืนเรียวจัดเป็นไงพร้อมร้านเนตรดวงดาวร้านเนตรดวงดาวเป็นร้านลาบในตำนานใช่เป็นร้านตอนนี้ลมมิวเพราะเราอยู่ริมทะเลนะคะไม่ใช่พัดลมแม่ประมาณ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 นี่ดวงดาวเป็นร้านที่เขาบอกว่ามันเป็นร้านที่โลคอลมากๆพวกแบบลาบอะไรเงี้ยต้องมากินนี่ร้านหมูคั่วนะคะเขาก็จะไปคั่วบนกระทะเลยนี่มีหนังหมูมีกระเทียมเป็นไงกินหอมมากหอมมากหอมมากชามดำนึกอะไรกระเทียมกระเทียมกระเทียมตกใจเป็นไงหอมอร่อยปะอร่อยเลยเหรอหอมกลิ่นเครื่องแล้วก็มีเครื่องเทศของแบบฝั่งเนื้อเหนือที่เขาใส่เข้ามานี่ขนาดไม่กินเป็นลาบคั่วที่ไม่เปรี้ยวเป็นเน้นแบบเค็มและกลมกล่อมเผ็ดคือถ้าตอนมหาลัยมีวิชามิชลินสตาร์ก็เรียนแล้วนะคะอร่อยใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมส่วนนี้ดมกลิ่นก่อนมันจะเป็นความเหมือนฟิวห่อหมกแต่ว่าจะไม่ได้มีกลิ่นเครื่องเทศแรงเท่าห่อหมกนี่เนื้อหมูแน่นมากนึกว่าจะอ้วนอุ้ยออกเหมือนห่อหมกเลยจริงเหรอจริงชิมไส้อ้วนปะชิมอร่อยไส้อ้วนเลยปะหอมหอมฟิวฟิวแบบไส้อ้วนห่อหมกเลยใช่ปะมันมีกลิ่นแปลกๆที่มันเป็นเหมือนกลิ่นนมเนยเบอร์มันมีความแบบนมใช่ไหมแต่หอมเครื่องเทศมากใช่แล้วสิ่งนี้คือทีเด็ดค่ะเพื่อนๆเรียกว่าอะไรนะลูกลูกคืออะไรคะลูกคือเลือดอะค่ะเลือดหมูสดเลือดหมูด้วยเลือดหมูด้วยกินมันจะกินกับพวกเครื่องมันเป็นไส้กรอกมีกรอกในนั้นเขาจะใส่น้ำหอมดองไปแล้วส่วนมากมีวัยรุ่นมากินไหมคะเนี่ยเยอะค่ะจริงเหรอความอร่อยมันอยู่ที่ตรงไหนอะมันจะหวานเลือดหวานเลือดอะลองป้อนเลยอันดีมันดีดีทำไมคะเร็วเร็วยิงฟันหน่อยรีแอคชั่นดูนิ่งมากหวานจ
ริงเหรอหือพี่ต้องลองว่ะมันคาวปะไม่ไม่คาวจริงๆหรอเออหวานจริงเหรอคำแรกมันจะหวานอร่อยจริงเหรอคะลองเนตรดวงดาวเบิกเนตรเบิกเนตรดวงดาวฟ้าเป็นไม่ใช่เนตรดวงเบิกเนตรเบิกเนตรกินให้หมดเลยกินยังไงหมดวะอันนี้ถ้าเอาไปทำให้สุกทำก๋วยเตี๋ยวนี่น่าจะอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือเราปรุงใส่พริกเพิ่มแต่เราสกิลเราไม่ถึงไม่ถึงเพราะปกติเนื้อหมูดิบเราก็ไม่ค่อยได้กินอันนี้คือเลือดหมูเลือดหมูดิบเลยวะไปก็ไก่ทอดปะไปไก่ทอดไปครับน้องเราไปกินไก่ทอดเที่ยงคืนกันครับน้องน้องอยากกินสีน้องน้องอยากกินสะโพกหรือน้องอยากกินปีกบอกพี่กินอะไรกินหมูทอดกินตูดไหมไม่ได้เมานะทุกคนน่าจะเมาเลือดหมูไปกินเอ้านั่นไงเงียบมากทำไมเงียบจังมีไก่ทอดไส้ทอดอันนี้ไส้อั่วแล้วนี่อะไรคะเนื้อจัดไปมาไก่ทอดเที่ยงคืนกินอะไรกินเนื้อนี่อันนี้คือทูบเหรอคะใช่ข้าวหนึ่งไก่ทอดกี่โมงคะไข่หนึ่งเดี๋ยวก็เก็บไว้เที่ยงคืนเที่ยงคืนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาชิมเลยเนื้อทอดหมูเนื้อแบบมีความแบบสีแดงมากเฮ้ยมีคนมาหาอ้าวอุ้ยตามีคนมาโอ้โหเนื้อมันมีความแบบสีแดงนะมาชิมอร่อยปะเนื้อมันแบบแห้งๆอยากชิมเลยอ่ะเอาเลยเอาเลยมันจะแห้งๆเป็นเส้นๆเหมือนเนื้ออบอ่ะมีกลิ่นลมควันแต่คนชอบเคี้ยวต้องเป็นคนชอบเคี้ยวเป็นกับแก้มที่ดีไม่แข็งแต่หนุกอร่อยอร่อยอร่อยเหมาะสำหรับเป็นกับแก้มเนี่ยวันนี้กูกินแล้วกูกินเฉยเลยอ่ะเอาหน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 ่ะกินไปนิดเดียวคำเดียวอือแค่นี้แหละพอละแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อจบด้วยโรตีโรตีป้าเดย์เออโรตีป้าเดย์ปิดยังยังไม่ปิดหรอกอ่าโอเคอ่ะโรตีเที่ยงคืนเปิดตั้งแต่5 โมงเย็นปิดเที่ยงคืนใช่เคยโทรมาถามป้าเดย์ป้าเดย์บอกว่าฝนตกแดดจะออกยังไงป้าเดย์ก็ออกทุกวันลูกเป็นโรตีมิชลินด้วยป่ะเออใช่โรตีป้าเดย์เป็นร้านโรตีที่ได้มิชลินไกด์นะคะที่เชียงใหม่เออซึ่งบอกเลยว่าโหร้านโรตีที่ได้มิชลินนี่คือแบบต้องสุดนะต้องน้อยมากอ่ะน้อยมากอ่ะนี่ถึงแล้วโรตีมัตตบะป้าเดย์จอดเลยจอดเทียบหน้าร้านเลยสวัสดีค่ะสั่งเลยเหรอกลิ่นหอมเข้ารถเลยสั่งเลยหนูอยากกินกล้วยไข่ชีสได้ไหมคะเอากล้วยไข่ชีสขอชีสแบบเยิ้มๆเลยค่ะป้าเดย์สุดปังอ่ะทุกคนสุดปังจริงแล้วก็มันสุดปังมากปล่อยทองไปโรยท็อปปิ้งบนหน้าได้ไหมคะหรือว่าต้องพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะทอดแบบกรอบค่อยเลยอ่ะจนเป็นแป้งกรอบใช่ไหมคะถ้าไม่ชอบกรอบต้องบอกนะอันนี้คือได้มิชลินตอนปีไหนคะเนี่ยมาปี63แล้วตอนเขามารู้ไหมไม่รู้อยู่ดีๆก็คือมีชื่อเราอยู่ที่มิชลินเลยจอก็จะถูกผสมโอ้ยจริงเหรอคะว่ายังไม่รู้มันมายังไงดีใจไหมคะดีใจตอนแรกมันรู้นึกว่าได้ยางตอนแรกไม่รู้ว่ามิชลินคืออะไรยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอันนี้คือกล้วยไข่ชีสดูกล้องหลายกล้องจับกล้องทุกกล้องต้องจับนะฮะโหหอมมากอ่ะหอมมากหอมมากกล้องกรอบมากแต่แบบข้างในชีสมันไข่มันเยิ้มๆโห
ือร้านป้าแดงคือทอดแป้งโรตีได้แบบกรอบมากกรอบมากอร่อยอร่อยอร่อยหนึบหนึบกรอบจัดไปเจอเนยอร่อยอร่อยมากชอบโรตีกล้วยไข่ชีสค่ะอร่อยมากกลับบ้านไปนอนไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยทุกคนคะโมว่าโมจะไม่กินแต่เพราะแบบมันไม่ไหวจริงวะคือตอนแรกอย่างแบบร้านลูกชิ้นเห็ดหอมอย่างร้านแบบอย่างร้านไส้กรอกเนี้ยโมไม่รู้สึกว่าโมอยากกินเลยแต่พอโรตีอ่ะมันแบบมันไม่ได้โรตีแล้วพอเรารู้ว่าเป็นมิชลินอ่ะใครมันจะทนไหวก็เลยชิมไป2คำไปแล้วเรากลับไปแล้วเราอาบน้ำก็เดี๋ยวเรากินนิวยูโชว์แล้วก็โชว์ภูมิเวทีตอนเช้าอีกทีถ้าหากเธอรู้แล้วกี่เม็ดคะวันนี้2เม็ดไปเลยวันนี้กินเยอะก็กิน2เม็ดแล้วก็กินกับน้ำไปเลยนะคะประมาณเท่านี้เลยอ่ะเกือบหมดขวดใช่เกือบหมดขวดเกือบหมดขวดจริงๆแล้วมันจะแบบมันจะดีมากโอเคกูดไนท์ไปนอนกันดีกว่าทุกคนไปนอนเลยไปนอนแล้วนะคะเพื่อนๆ Good night ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคลิปนี้นะคะไม่แนะนำให้กินตอนกลางคืนนะคะก็พูดสโลแกนชัดเจนอยู่ว่าควรจะ IF คุมการกินแต่ว่าเมื่อวานเป็นวันที่เราเหมือนตะบะแตกกันจริงนะคะก็เลย Everyday is my cheat day อยู่แล้วIF ทุกวันชีเดทุกวันแต่เมื่อวานเป็นเหมือนแบบเรามาเที่ยวทั้งทีก็เลยแบบกินดึกหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่ควรกินดึกนะคะแต่ถ้าสถานการณ์ฉุกระหูแบบนี้ก็ยูสิคะสองเมตรไปอาช่วยทีช่วยทีคุณละคุณละละไปทันเลยคุณเลยคุณเลยเฮ้ยทำไมไม่ใส่เสื้ออย่างนี้วะ